พิสุทธิ์ตอนนี้ตัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณนำประเด็นไปเลยเดี๋ยวเราจะมาในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญนะคะช่วงที่แล้วเราได้ฟัง2 วลีเด็ดจาก2คีย์แมนคนสำคัญถ้าฟัง2 วลีเด็ดนั้นแล้วอาจจะคิดได้ว่าเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญที่ยังฟุ้งกระจายอยู่นะสุดท้ายมันก็จะมีคำตอบของมันเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะคะตรวจสอบความคืบหน้าในเรื่องนี้กันก็มีการพูดคุยสรุปประเด็นนะคะจากคณะอนุต่างๆอยู่ด้วยนะคะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกยังเป็นประเด็นร้อนอยู่ยังเห็นไม่ตรงกันเขาเสนอปฏิรูปประเทศไทยเดี๋ยวผมจะเสนอปฏิรูปสถานีมั่งใจเย็นๆเข้าประเด็นกันเถอะอ้าวคุณอ้อมโลกเอาคนนี้ดีกว่าเอาคนตรงๆนะคนกลุ่มหนึ่งเสนอเลือกนายกเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงค่ะให้ประชาชนเลือกถูกไหมใช่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยแบบเดิมมาดีแล้วคนที่อธิบายภาพที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนที่สุดก็คือคุณอุดมทุมโคสิทธิ์ค่ะแล้วคุณอุดมทุมโคสิทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งในสภาปฏิรูปแห่งชาติสมาชิกสปช.นั่นเองบอกตรงๆคุณอุดมทุมโคสิทธิ์เขาบอกส่วนตัวของคุณอุดมเนี่ยก็เห็นด้วยนะกับการเลือกนายกเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงค่ะเห็นด้วยมาจากประชาชนโดยตรงใช่แต่เสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาคัดค้านข้อเสนอนี้นั้นเพราะกลัวทักษิณจะกลับมาเพราะทักษิณจะมีฐานเสียงอยู่เยอะในประเทศนี้ถ้าให้เลือกโดยตรงทักษิณมาแน่ๆเพราะมีฐานเสียงอยู่ไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะนะต่อเดี๋ยวต่อสายเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้ชัดเจนนอกเหนือจากนี้ในบางมุมของข้อเสนอเลือกนายกเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงยังหมิ่นเหม่ต่อการเปลี่ยนระบบประเทศใช่เป็นสาธารณรัฐด้วยไม่รู้โอเคว่ากันไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณไพบูลย์นิติธวันคุณไพบูลย์นิติธวันนะครับเป็นประธานอนุกรรมาธิการคณะหนึ่งของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับต้องไม่ลืมนะว่าคุณไพบูลย์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาติติงสกิดอาจารย์สมบัติธรรมรงธัญวงศ์เรื่องเสนอเลือกนายกเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงใช่ค่ะนะฮะนะครับไปกันที่คุณไพบูลย์ฮะสวัสดีค่ะคุณไพบูลย์ค่ะสวัสดีครับคุณดนายแล้วก็สวัสดีครับคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับคุณไพบูลย์ฮะฟันธงเลยฮะคุณอุดมทุมโคสิทธิ์หนึ่งในสปช.เขาออกมาว่าส่วนตัวเขาก็เห็นด้วยที่จะมีการเลือกนายกเลือกรัฐมนตรีโดยตรงแต่เสียงส่วนใหญ่ที่ออกมาคัดค้านข้อเสนอนี้นั้นเพราะเกรงว่าถ้าเลือกโดยตรงทักษิณจะกลับมาสรุปก็คือที่ค้านเพราะกลัวทักษิณจะกลับมาทักษิณยังมีฐานเสียงอยู่เยอะคุณไพบูลย์รู้สึกอย่างไรกับคำอธิบายของคุณอุดมทุมโคสิทธิ์นะฮะในส่วนผมว่าเสียงที่การเสนอเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะฮะก็เป็นความพยายามที่จะคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาการเลือกในนายกรัฐมนตรีโดยระบบเก่าที่เลือกในสภาผู้แทนราษฎรนะครับดังนั้นก็พยายามหาแนวคิดมาซึ่งในส่วนที่ท่านอาจารย์สมบัติเสนอมานั้นผมก็เข้าใจในเจตนาที่ดีนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่2ประการมีข้อดีก่อนนะฮะข้อดีที่เห็นก็คือก็ให้ประชาชนดูเหมือนจะได้เลือกคณะผู้บริหารโดยตรงนะฮะแล้วก็อันที่2ที่ผมเห็นก็คืออาจารย์สมบัติเสนอรูปแบบของการเลือกส.ส.มานั้นให้ใช้แบบเขตใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ใช้เขตเดียวเบอร์เดียวนะครับนะฮะอันนั้นก็เป็นจุดที่2ที่ผมเห็นว่ายังโอเคแต่ว่าประเด็นที่มีปัญหามากๆก็คืออันที่1ก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนั้นนะฮะเป็นการเลือกในเวลาเดียวกันกับการเลือกส.ส.นะครับดังนั้นการป้องกันการซื้อเสียงของการเลือกคณะรัฐมนตรีนั้นทำไม่ได้เพราะว่ากระบวนการก็จะไปใช้วิธีซื้อเสียงในส.ส.เพื่อที่จะให้เลือกคณะรัฐมนตรีมานะครับนะฮะก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับและในส่วนที่2ก็คือการเลือกคณะรัฐมนตรีก็มีปัญหาอีกแล้วว่าคณะรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกมานั้นจะมีโครงสร้างการบริหารงานกันอย่างไรนะฮะรัฐมนตรีจะอยู่ในสถานะไหนใครจะเป็นคนแต่งตั้งนะนายกกับรัฐมนตรีมีสถานะเท่าเทียมกันนะครับนะมาจากการเลือกตั้งโดยกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ประการที่3ก็คือก็หลายคนก็เป็นห่วงว่า จะกลายเป็นทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งอย่างมากมายจนไม่สามารถควบคุมได้ทั้งที่ปัจจุบันนี้พรรคการเมืองก็ไม่มีใครเสนอแนวทางใดที่จะสามารถควบคุมพรรคการเมืองได้ดังนั้นก็ยิ่งจะเพิ่มปัญหาให้กับประเทศหนักขึ้นไปอีกนะฮะแต่ทั้งหมดไม่ใช่มีเฉพาะท่านอาจารย์สมบัติเสนอมาผมทราบมาในทางซีกของสนช.นะฮะก็มีการเสนอแนวคิดนี้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันว่าให้มีการเลือกคณะรัฐมนตรีโดยตรงนะครับอาทิตย์บอกว่ากลัวว่าทักษิณจะกลับมานั้นมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจของกลุ่มที่คัดค้านชุดความคิดนี้ด้วยหรือไม่ถามกันตรงๆนะฮะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยหรือเปล่ามันมีส่วนนะผมว่าตัวคุณทักษิณไม่ได้กลับมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าจะกลัวระบอบที่จะให้เอื้อต่อทุนนะฮะคนของคุณทักษิณคนของคุณทักษิณพวกทุนที่ใช้ทุนมากๆนะฮะทุนของนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะเข้ามาได้อีกนั้นผมก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวส่วนคนที่มีทุนมากจะไปว่าคุณทักษิณหรือใครก็สุดแล้วแต่ก็ไปว่ากันแต่ผมกลัวที่เราบอกว่าอะไรก็ตามที่เอื้อให้ทุนทางการเมืองเนี่ยนะฮะมหาศาลซึ่งผ่านโดยระบบพรรคการเมืองมานั้นเพื่อจะเข้าสู่อำนาจได้ถ้าไปเอื้อมากๆยังไงก็รับไม่ได้นะครับประเด็นก็คือไม่ใช่ทักษิณตรงๆฮะแต่ว่าประเด็นก็คือกลัวกลุ่มทุนใหญ่ทางการเมืองจะสามารถเข้ามาได้ใช่ถูกต้องประมาณนั้นนะคนไกลของพรรคซึ่งถ้าจะไปบอกว่าคุณทักษิณเป็นเจ้าของกลุ่มทุนขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งด้วยนั้นอันนั้นถูกต้องครับในสุดมันแล้วแต่จะนำเสนอในมุมไหนนะฮะสุดท้ายก็คือเวลาพูดถึงกลุ่มทุนใหญ่ทางการเมืองพูดถึงกลไกของพรรคการเมืองขนาดใหญ่พูดถึงกลุ่มที่มีโอกาสผ่านกระบวนการที่เลือกตั้งโดยตรงมันก็หนีไม่พ้นพรรคเพื่อไทยของคุณทักษิณว่ากันอย่างนั้นเถอะประมาณนั้นนะฮะถูกไหมฮะก็มองได้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนผมนะฮะถ้าจะเลือกอะไรก็ตามนะฮะจะให้พรรคการเมืองให้อะไรมาก็ตามแต่ถ้าให้กลไกตรวจสอบการทุจริตทำงานได้โดยตรงนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเลือกตั้งนะฮะนะแล้วเข้มแข็งพอนะฮะเราก็ไม่ห่วงอะไรแต่ว่าในสถานะปัจจุบันนี้ ไม่มีการนำเสนอแนวทางอะไรที่เห็นชัดเจนว่าเด็ดขาดป้องกันได้นะครับอย่างกรณีก็เคยเสนอกันว่ามีแต่เสนอว่าเมื่อไปมีอำนาจแล้วก็ไปทำผิดนะฮะก็จะยุบพรรคอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าให้อำนาจพรรคการเมืองเข้มแข็งแต่ถ้าผิดก็จะยุบพรรคก็โดนคัดค้านอย่างหนักนะฮะแล้วพอมีความเห็นว่าเลิกการยุบพรรคซะนะก็กลายเป็นพรรคการเมืองก็เลยมีทั้งอำนาจแต่ว่าไม่มีกลไกที่จะตรวจสอบนะฮะไม่มีมาตรการลงโทษใดๆเลยนะอันนี้เป็นมหาภัยของประเทศไทยนะครับดังนั้นโดยหลักคิดใหญ่ๆอย่าไปหมกมุ่นกับการจะเตะสกัดใครแต่มาสร้างกลไกตรวจสอบทวงดุลอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าใช่ไหมฮะก็ลดในสภาพลดอิทธิพลของพรรคการเมืองนะฮะที่จะมีสิทธิพิเศษเหมือนสัมปทานในการจะส่งคนลงสมัครหรือบังคับให้ประชาชนต้องเลือกพรรคเพื่อที่จะนำไปสู่ส.ส.อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันเท่ากับให้สิทธิ์กับพรรคการเมืองในขณะเดียวกันไม่มีการควบคุมตรวจสอบพรรคการเมืองได้นะมันก็ไม่มีวันหลุดพ้นจากเรื่องนี้ดังนั้นวิธีที่จะพอทำได้ในขณะนี้ก็คือลดให้การยึดโยงของพรรคการเมืองนั้นน้อยลงของบุคคลที่จะไปเป็นหน้าที่เป็นส.ส.นะฮะให้การเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นต้องลดความเกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองลงให้ได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดช่องที่เกิดดุลยภาพขึ้นนะฮะสำคัญที่สุดก็คือดุลยภาพนะครับถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากครับคุณไพบูลย์ฮะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณไพบูลย์นิติตะวันค่ะโอ้โหคุณแมวสาวสุดยอดเลยคุณแมวสาวถ้ามาแก่ป่วยนี่แย่เลยนะ